เพจซุปเปอร์ไก่ช็อปขายดีเกมบริการขายรหัสฟรีไฟราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีฟรีไฟรับไม่อั้นรับทุกแบบพร้อมจบราคาสวยเพจซุปเปอร์ไก่ช็อปสาขา2รับฝาก ID ฟรีไฟค่าฝาก20บาทเท่านั้นโคตรถูกเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม 70,000 กว่าคนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน่นอน 100% ในเพจมีกิจกรรมแจก ID ทุกสัปดาห์นะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมจ้องบิ๊ทชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนนะครับชุดที่อัปเดตเข้าใหม่ก็คือชุด4ธาตุนั่นเองนะครับผมในส่วนกิจกรรมนะครับสคอตบีดนั่นเองนะตอนนี้อัปเดตมาในส่วนเพจการีน่าฟรีไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะพามารีวิวชุดต่างๆนะครับผมชุดไหนที่เป็นไปได้ที่จะได้ฟรีนะครับแล้วก็ชุดไหนจะเท่มีเอฟเฟกต์แบบไหนอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูสลับชุดใหม่บอกเลยว่าเท่จัดจัดนะครับเท่จริงนะไม่ติงนางแน่นอนนะครับผมนะมาโอเคนะครับก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพี่กันด้วยนะครับผมมาโอเคก่อนอื่นนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้สุ่มกิจกรรมใหม่นะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมตัวนี้นี่ๆเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมนะนี่กิจกรรมล็อกเป้าเข้าชาร์ตนั่นเองนะพี่ก็หมดไปหลายเพชรละนะครับได้ของซ้ำด้วยได้ชุดซ้ำเพราะว่าชุดนี้พี่มีแล้วนะครับอยากได้กระทะแต่ไม่ได้งงนะนะครับเนี่ยดูประวัติได้ดูเดโอ้โหครั้งต่อไป299ซะด้วยนะครับพี่กลัวมันได้สกินปืนอ่ะเพราะว่าสกินปืนพี่ก็มีแล้วนะครับผมนะในส่วนสกินปืนตัวนี้บอกเลยว่าโคตรเท่เป็นสกินปืนทอมสันนั่นเองครับนี่เห็นไงเทวะเอฟเฟกต์โคตรเอานะดูดินี่ประมาณนี้โคตรเท่ดูนะครับผมนี่โอ้เอฟเฟกต์โคตรนานเลยนะดูนี่เป็นไงค่าสแตทก็คือดาเมจบวก1นะครับแมกกาซีนลบ1ความแม่นยำบวก2นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเวลาถือประมาณนี้เอฟเฟกต์เป็นไงเหมือนมีคนนกกระเด็นออกมานะครับโคตรเท่นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าที่ยับเดทเข้ามาด้วยนี่เป็นไงเทวะกระเป๋าแล้วเนี่ยเขาเท่เป็นกระเป๋ารูปโลกนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนชุดใหม่นะครับที่ยับเดี๋ยวเข้ามาเร็วๆนี้นะครับนี่เป็นชุดนี้เป็นไงโคตรเท่ข้างหลังมีเอฟเฟกต์สายฟ้าด้วยฉันว่าโบย่านะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สายฟ้าอยู่ข้างหลังเลยนะครับนี่เป็นไงเท่ปะโอ้โหสีชมพูโคตรน่ารักเลยแล้วก็ที่สําคัญนี่มีท่าทางด้วยที่ยับเดี๋ยวเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมเป็นท่าทางเป่าชิงชุบนั่นเองนะครับโอ้โหเท่จัดๆบอกเลยว่าเท่จัดจัดสำหรับท่าทางนี้นะครับนี่ไปเต้นในโซนเต้นในทีม4เนี่ยบอกเลยว่าคนอื่นก็เต้นตามนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นขอบแดงนั่นเองนะครับเป็นท่าทางนำเต้นนั่นเองนะครับเท่จัดๆนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมท็อปอัพนะครับนี่นะครับท็อปอัพก็คือจะมีในส่วนอะไรนะนี่นั่นนี่แต่พี่หาก่อนมันอยู่ตรงไหนนี่ไงนับเติมครบ199นะครับรับในส่วนนี่เลยนะครับเป็นรอยสักลายสักนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเอาเรื่องนะครับแล้วก็จะมีสกินคู่หูนะครับนี่เติมครบ199 199นะครับรับฟรีๆไปเลยในส่วนนี้นะครับผมมาทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนชุดกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับเรามาดูชุดแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นชุดชิลโลนะครับเสน่ห์แห่งวายุนั่นเองนะโอ้ยดูดิโคตรเท่ดูหมวกเนี่ยทรงผมตรงเนี้ยมันไม่ใช่ทรงผมนะมันติดกับหมวกนะเดี๋ยวคอยดูตอนจบเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เอ้ยชุดนี้นะครับผมนะตรงหมวกตัวเนี้ยเนี่ยมันติดกับหมวกนะตรงผมตัวเนี้ยผมตัวเนี้ยมันติดกับหมวกไม่ใช่ว่าผมต่างหากนะเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิโร่เสน่ห์แห่งวายุนั่นเองโอ้โคตรเท่นะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ข้างล่างเห็นไหมนี่โลโก้ไม่ใช่เป็นเหมือนมันมี4ธาตุใช่ไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นธาตุอะไรสักอย่างนะครับแต่เป็นรูปแบบนี้ประจําตัวไอ้ชุดนี้เลยนะครับนี่นะครับผมในส่วนตัวที่2นี่โนโทรานะครับเปลวไฟมหาเสน่ห์นะครับโอ้โหโคตรเท่เห็นไหมนะครับตาตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมนะครับผมนะนี่โคตรเท่เป็นไงโอ้โหถือกอซ่าอีโวด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแหละพี่ยารีวิวทีหลังแล้วกันนะในส่วนกอซ่าตัวนี้นะบอกเลยว่าเท่จัดๆนะครับนี่ชุดที่2นะครับทีนี้เรามาดูชุดที่3กันบ้างนะครับนี่คาเพล่านะครับคาเพล่านะครับผมอันมณีนะครับอันชมณีรึกรับโอ้ยโคตรเท่ดูดินะครับดูนี่ถือสกินปืนคอร์ดด้วยนะครับโอ้โหเท่จัดๆดูชุดดิ
นะครับนี่เป็นภาพนิ่งเฉยๆนะนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูครับแล้วก็จะมีตรงนี้นี่เห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับสลับตรงนี้นะครับน่าจะแยกออกเป็นแต่ละท่าแต่ละท่านั่นเองนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูชุดสุดท้ายเป็นอะไรกันเอ่ยนะครับนี่อันวาโรนะครับไฟฟ้าคำรามเย็ดดูชุดเนี้ยเท่จริงพี่บอกเลยเอฟเฟกต์เท่จริงนะครับมีสายฟ้าวิ่งรอบชุดเลยแล้วก็จะมีสีทองตรงนี้นะครับโอ้โหเท่จริงชุดเนี้ยนะครับดูแล้วก็ตรงโลโก้ตรงนี้นะครับนี่โลโก้ประจำท่านะว่าจะเป็นสายฟ้าเลยนะโอ้โหเท่จัดๆทีนี้มาเราไปดูในส่วนวิดีโอกันดีกว่านะครับอันนี้รีวิวเป็นภาพนิ่งกันแล้วนะครับอันนี้คือเป็นภาษาไทยเลยนะครับอัปเดตในเพจกันหน้าฟรีไฟร์ไทยแลนด์เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูแต่ละชุดกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือนำข้อมูลมาจาก IG เลยนะครับเครดิตตามในวิดีโอเลยนะครับต้องขออนุญาตกันด้วยนะครับมาเรามาดูในชุดแรกกันเลยนะครับนี่ชุดแรกเป็นชุดผู้หญิงนะครับเป็นไงมีเอฟเฟกต์อยู่ไหลด้วยเห็นปะนี่เอฟเฟกต์อยู่ไหลนะครับนี่เป็นไงแยกออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็ลายเพ้นหน้าเพ้นตานั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดแรกนะครับผมทีนี้เรามาดูชุดที่2กันบ้างนี่ชุดที่2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ชุดที่2ก็เป็นชุดผู้หญิงอีกเหมือนเดิมนะเป็นชุดสีม่วงนั่นเองนะมีเอฟเฟกต์อยู่ตรงมือแล้วก็ตรงไหล่ด้วยนะแยกออกเป็น5ส่วนเหมือนเดิมนะเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมลายเพ้นหน้านั่นเองนะครับนี่เป็นไงเฮ้ยเท่เฮ้ยดูดิเท่นะครับมีความเป็นไปได้ที่ชุดนี้จะเป็นชุดฟรีนะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นชุดแรกนะครับชุดเนี้ยนะครับสีม่วงตัวเนี้ยชุดเนี้ยสองชุดเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นชุดฟรีครับแต่ต้องรออัปเดตอีกทีนึงว่าชุดไหนจะเป็นชุดฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลมาให้เพราะว่าต้องรอเซิร์ฟไทยอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่าชุดไหนจะเป็นชุดฟรีนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับชุดผู้หญิงนะครับทีนี้เรามาดูชุดผู้ชายกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันชุดผู้ชายเดี๋ยวพี่กอก่อนนะนี่ชุดผู้ชายนะครับที่ใส่เหมือนหมวกเอฟอ่ะนี่เป็นไงนะครับนี่สังเกตดีๆตรงหมวกนี่เป็นไงมันติดกับหมวกครับมันไม่ได้อยู่เป็นผมนะเห็นไหมทรงผมจะต่างหากสีน้ำตาลเห็นไหมทีนี้พอใส่หมวกปั๊บเนี่ยนะผมข้างหน้าติดกับหมวกครับแล้วมีแต่ข้างหน้าด้วยดูดิเย็ดโคตรเท่โคตรเท่ครับนี่มีแยกออกเป็น5ส่วนมีเสื้อกางเกงรองเท้านะครับทรงผมแล้วก็หมวกติดกับติดด้วยกันนะครับแล้วก็มีแมสปิดปากกันเองนะครับโอ้โหเท่ดูมีเอฟเฟกต์ด้วยเฮ้ยเอาจัดนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ชุดสุดท้ายทีเด็ดเลยนะครับนี่เป็นชุดนี้ดูเอฟเฟกต์ดิเอฟเฟกต์สายฟ้านะครับโอ้โหแล้วก็มีโอ้โหเหมือนแปลงร่างอ่ะดูโคตรเท่ดูโคตรแอคทรงผมสีฟ้าโคตรเท่ดูแยกเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็แว่นตานั่นเอง5ส่วนนะครับเนี่ยชอบเอฟเฟกต์อ่ะโอ้เอฟเฟกต์อลังการเกินนะครับเสื้อก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกางเกงกางเกงก็มีเอฟเฟกต์นะครับเห็นไหมสายฟ้าแตกออกเล็กๆน้อยๆข้างๆกางเกงนะครับแล้วก็จะมีรองเท้ารองเท้าไม่มีเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็จะมีทรงผมนะครับอุ้ยทรงผมโคตรที่โคตรล้ำนะครับแล้วก็จะมีแว่นตาโอ้โหแว่นตาก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับนี่ก็ประมาณนี้มีท่าทางดูท่าทางปึ๊บบึ้มเหมือนรวมพลังสายฟ้าโคตรเท่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนะครับชุดที่จะอัปเดตเข้ามาในส่วนกิจกรรมนะครับสกอตบีดนั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับมาแน่นอนแต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าชุดไหนจะเป็นชุดฟรีเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ทีนึงในส่วนคลิปนี้พี่มารีวิวให้ในส่วน4ชุดที่หลุดมาในเพจไกน่าฟรีไฟร์ไทยแลนด์นั่นเองนะตอนนี้หลุดมาแล้วนะครับในเพจเทิร์ฟไทยเลยหาดูได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนครับผมกราบคำว่าสวัสดีครับ